สวัสดีครับคุณมดสวัสดีครับวันนี้พยายามจะเก็บอัปเดตไม้ให้ทุกท่านได้ดูถ้าท่านตามปริยะท่านจะทำไม้คู่ไปกับเราได้ครับผมนะครับไม้ต้นนี้3ลำครับตั้งแต่ยังไม่ขุดขึ้นมาหลังจากขุดขึ้นมาเราก็มารีวิวสร้างงานครับก็จะอัพให้ทุกท่านได้วิพากษ์วิจารณ์ไปด้วยกันครับผมอย่างเงี้ยเนี่ยเก็บออกให้เหลือแต่3ลำนี่เป็นเจตนาเจตนาสร้างกับออกให้เจตนาสร้างให้เรียนแบบธรรมชาตินะครับบอนไซนะก็จะเหลือประมาณนี้นะลักษณะของไม้ของคุณมดสร้างนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะสามลำลำแรกให้ดึงเลื้อยลงมาครับลำที่สองลำกลางให้ดึงไปหลังถูกไหมครับคุณมดครับผมลำนี้จะเป็นดึงตั้งยอดมันจะมีสามลำครับแต่ในสามในแต่ละลำเนี้ยตัวนี้จะมีซ้ายขวาหลังหน้าลึกเหมือนกันนะสร้างเป็นเท่ากันหนึ่งต้นเลยเนี่ยทรงต้นต้นหนึ่งเลยครับข้างบนตัดตอนนี้ออกไปก็ได้เป็นทรงต้นหนึ่งต้นครับผมส่วนตัวนี้อันนี้อันนี้เสริมมาเสริมครับอาจารย์เสกเอาเสกคาถานะบอนไซบ้านมดเสกคาถาได้นะก็เรียกว่าหมอผีบอนไซคนที่สองแล้วนะครับต้นแรกต้องให้เกียรติลุงกะลันหน่อยนะฉายาหมอผีบอนไซเหมือนกันนะครับคุณเสกเอานะครับกิ่งนี้แต่ก่อนก็ทำไม่เป็นนะครับอาจารย์พอไปบ้านลุงจรัญมาลุงจรัญสอนนะกลับมาเสกกันอย่างนี้ได้คาถามาเสกเอาครับผมนะครับเพราะนั้นถ้าท่านกิ่งไม่ตรงตำแหน่งไม่มีทิศทางไม่ตรงไม่ต้องห่วงใส่เอาเลยครับเสกเอาครับถ้าไม่เป็นก็แวะมาบ้านมดอะไรแล้วกันนะเดี๋ยวคุณมดสอนสอนฟรีครับไม่ต้องซื้อไม้ก็มาได้นะครับผมอ่ะคุณมดว่าไปหน่อยต้นนี้ผมสรุปแล้วต้นนี้ตอนนี้ก็ได้สักประมาณ 80% แล้วครับอาจารย์เหลือซอยรายละเอียดอะไรตามชั้นตามอะไรให้มันแน่นแค่นั้นครับแล้วก็รอกิ่งเนี่ยครับรอกิ่งที่เสกเนี่ยเสร็จแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเนี่ยบิดไว้หมดเห็นไหมครับครับบิดไล่มาเลยนะถ้าได้ก็เอาถ้าไม่ได้เราก็ทดเขียงใหม่ใช่ครับประมาณนี้นะครับโอ้โหรายละเอียดยิบเลยนะครับพอมันถ้ามันเต็มช่องก็จะสวยเพียงหน้าไต้หวันนะท่านก็ลองดูนะฮะตั้งงานค่อยทุกท่านได้ดูเนี่ยบิดไว้เองหมดเลยบิดอันไหนได้ก็ได้นะอันไหนไม่ได้เราก็มาทดให้มันแตกยอดใหม่การสร้างไม้แบบนี้นะครับจึงจะจบเนี่ย2ปีนะครับที่ผมมาเนี่ย จะจบแล้วอ่ะนะครับ โอ้โหไม่ธรรมดาก็ให้น้องๆได้ดูได้เป็นกรณีศึกษานะสร้างไม้สไตล์บ้านมดออกมาในแนวนี้นะครับจะว่าตกก็ไม่ตกเรียกว่าทรงประยุกต์นะครับทรงประยุกต์ก็แล้วกันครับนะครับขอบคุณครับคุณมดครับครับสวัสดีครับ